สวัสดีครับน้องๆครับ Econ301 ก็เดินทางมาถึงเลคเชอร์11นะครับเรื่องของ Elasticity of Substitution ตอนนี้เราต้องมาดูก่อนว่า Elasticity นั้นหมายความว่าอย่างไรนะครับตัว Elasticity ก็คือการเปลี่ยนแปลงของข้างบนเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของข้างล่างแต่ทีนี้เทียบกันเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือว่า Elasticityคือเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนะครับของข้างบนเมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของข้างล่างทั้งหมดนี้นะครับเราถือเอาการเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง 1% นะครับเป็นตัวเทียบนั่นก็คือว่าถ้าข้างล่างเปลี่ยนไป 1% แล้วข้างบนจะเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นี้ครับ elasticity ที่พวกเราคุ้นเคยกันก็คือ elasticity of demand นะครับ elasticity of demand นั้นมีอยู่3ประเภทเป็นไปตาม demand ที่มี3ประเภทด้วยกัน demand มี3ประเภทอะไรบ้าง demand นั้นแบ่งออกเป็น3ประเภท1ก็คือ price demand 2ก็คือ income demand และอันที่3ก็คือ cross demandprice demand นะครับก็ปริมาณการเสนอซื้อของสินค้าของเราขึ้นอยู่กับราคาของตัวเราเองในขณะที่ income demand ปริมาณการเสนอซื้อของเราขึ้นอยู่กับรายได้ของเราแล้วก็ cross demand ก็คือปริมาณการเสนอซื้อของเราขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าอื่นครับ3อย่างนี้สามารถคำนวณหา elasticity ได้นะครับโดยแบบแรกก็คือ price elasticity of demand อันที่2คือ income elasticity of demand และอันที่3คือ cross elasticity of demand นั่นเองในส่วนแรกคือ price elasticity of demand นั้นนะครับเราก็จะคำนวณได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับของปริมาณการเสนอซื้อของเราเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นจะเปลี่ยนไปกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าราคาสินค้าของเราเปลี่ยนไปเป็น 1%ซึ่งก็คำนวณได้ว่า Q2 ลบ Q1 หารด้วย Q1 นะครับอันนี้คือเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณในขณะที่ P2 ลบ P1 หารด้วย P1 นี่ก็คือเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาเราก็เขียนได้ว่า Delta Q ส่วน Q นะครับหารด้วย Delta P ส่วนด้วย P ออกมาลักษณะเช่นนี้ก็จะได้ Delta Q ส่วนDelta P คูณ P ส่วน Q นะครับคำนวณออกมาได้แบบนี้สบายๆนั่นก็คือ Elasticity ของ Price Demand เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไป 1% แล้วปริมาณจะเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็การเปลี่ยนแปลงของปริมาณก็คือ Q2 ลบ Q1 หารด้วย Q1 ราคาเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็คือ P2 ลบ P1 หารด้วย P1 Delta Q ก็คือ Q2 ลบ Q1 นะครับ Delta P คือ P2 ลบ P1คิวก็คือคิวนี้คีก็คือพีนี้นะครับเดลต้าคิวก็เลื่อนชั้นนะครับลงมาตึ้งหนึ่งเดลต้าคีอยู่ที่เดิมคีปัดขึ้นไปคิวลงมาอยู่ข้างล่างนี่ก็คือสูตรของ price elasticity of demand ถัดไปเป็น income elasticity of demand ครับ income elasticity of demand นั้นนะครับก็เหมือนกันก็คือว่าถ้ารายได้เปลี่ยนแปลงไป 1% แล้วปริมาณการเสนอซื้อจะเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับรายได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ก็ i2 ลบ i1 หารด้วย i1 ข้างบนปริมาณ q2 ลบ q1 หารด้วย q1 นะครับเบ็ดเสร็จออกมาอันนี้ก็คือเดลต้า q หาร q ข้างล่างเป็นเดลต้า i หาร i เสร็จแล้วเดลต้า q หารด้วยเดลต้า i คูณ i ส่วน qเสร็จอันนี้ก็คือ income elasticity of demand ครับเหมือนกันนั่นก็คือถ้ารายได้เปลี่ยนแปลงไป 1% แล้วปริมาณจะเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณก็เหมือนเดิมนะครับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ก็รายได้ไมล์ลบรายได้เก่าหารด้วยรายได้เก่านะครับก็คือdelta i หารด้วย i เสร็จก็จัดรูปให้สวยงามออกมาก็เป็น delta q by delta i คูณ i ส่วน q ถัดไปเป็น crossprice elasticity of demand นะครับ
เบ็ดเสร็จถ้าราคาของสินค้าอื่นเปลี่ยนแปลงไป 1% แล้วการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อสินค้าของเราจะเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ราคาของเขานะครับ PY 2ลบ PY 1หารด้วย PY 1ปริมาณของเรา Q 2ลบ Q 1หารด้วย Q 1เบ็ดเสร็จออกมาเดลต้า Q ส่วน Q หารด้วยอะไรครับเดลต้า PY หารด้วย PY เบ็ดเสร็จเท่ากันกับเดลต้า Q ส่วนเดลต้า PY คูณ PY ส่วน Q เหมือนกันกับทุกอันนั่นนะครับวิธีการคิดก็คิดเหมือนกันก็คือว่าถ้าราคาสินค้าอื่นเปลี่ยนไปเป็น 1% ราคาสินค้าอื่นเปลี่ยนไป 1% ก็คิดจากราคาของเขาไมลบราคาเก่าของเขาหารด้วยราคาเก่าของเขาเบ็ดเสร็จก็เดลต้า PY หารด้วย PY ข้างบนก็เหมือนกันทุกอย่างเดลต้า Q ก็กลับมาอยู่ที่เดิมเดลต้า PY อยู่ที่นี่ Q ลดลงไป PY ปรับขึ้นมาออกมานี่คือ cross price elasticity of demand ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในเรื่องของ elasticity มันคือการเทียบกันระหว่างข้างบนกับข้างล่างข้างบนเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าข้างล่างเปลี่ยนแปลงไป 1% มันจุดหลักของมันก็คือเทียบเป็น 1% นะครับทีนี้ elasticity of substitution ที่เราพูดกันตรงนี้เนี่ยมันมีนิยามอยู่ว่านะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของสัดส่วน k ส่วน l นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของราคาของมัน K คือสินค้าทุน L คือแรงงาน W คือ Wage ก็คือค่าจ้างแรงงาน R คือ Rent คือราคาของสินค้าทุนข้างบนเรียก Capital Labor Ratio ครับในขณะที่ข้างล่างเรียกว่า Wage Rental Ratioทีนี้เราลองมาดูกันว่า elasticity of substitution แบบนี้เนี่ยนะครับเราจะคำนวณอย่างไรเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าเดิมเราใช้ k ส่วน l นะครับใช้ k อยู่10เครื่องเครื่องจักร10เครื่องใช้ l อยู่5คนนะครับในขณะที่ wage อยู่ที่300บาทนะครับในขณะที่ rent อยู่ที่ 1,000 บาทต่อเครื่องนี้ต่อคนนี้ต่อเครื่องเราคำนวณ Capital Labor Ratio กันก่อนนะครับ Capital Labor Ratio จะออกมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ10ส่วน5ออกมาคือ2เท่าในขณะที่ Wage Rental Ratio เป็นเท่าไหร่ครับ Wage Rental Ratio ออกมาก็คือ300หารด้วย 1,000 ออกมามีค่า 0.3 เท่าครับอันนี้คือการคำนวณหา Capital Labor Ratio กับ Wage Rental Ratio จากข้อมูลที่เราปรากฏว่าเราใช้เครื่องจักรเท่าไหร่เราใช้แรงงานเท่าไหร่และค่าจ้างเท่าไหร่แล้วก็ค่าเช่าเครื่องจักรนะหรือค่าตอบแทนเครื่องจักรนั้นมีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็ได้ Capital Labor Ratio 2เท่า Wage Rental Ratio ออกมา 0.3 เท่านี่คือสถานการณ์เดิมแต่ถ้าสมมติว่าสถานการณ์ใหม่ Wage เกิดเปลี่ยนไปเป็น500บาทจะเกิดอะไรขึ้นครับ Wage เปลี่ยนไปเป็น500บาทปุ๊บนะครับก็เท่ากับว่า wage rental ratio ก็ต้องเปลี่ยนด้วย300เป็น500 500หารด้วย 1,000 ออกมาเป็น 0.5 เท่า 0.5 เท่าแล้วปรากฏว่าถ้าค่าแรงมันเพิ่มขึ้นแบบนี้เราจะจ้างคนเท่าเดิมได้ไหมครับเราก็คงจะไม่จ้างคนเท่าเดิมละเราก็คงจะจ้างคนน้อยลงจาก4คนจาก5คนเป็นเท่าไหร่ดีครับจาก5คนลดเป็น4คนดีไหมเป็น4คน K ส่วน L จะเปลี่ยนไหมก็ต้องเปลี่ยนแน่นอนจาก10ส่วน5เป็น10ส่วน4 10ส่วน4ออกมาเป็น 2.5 เท่าครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราคำนวณหา Elasticity of Substitution ได้นั่นก็คือเดิมนะครับเดิม K ส่วน L เท่ากับ 2.0 นะครับเปลี่ยนใหม่มาเป็นใหม่เป็น2.5 เท่าในขณะที่ของ W ส่วน R นะครับเดิมอยู่เท่าไหร่ครับ 0.3 เท่าเป็นใหม่เป็น 0.5 เท่าแบบนี้เราก็คำนวณ Elasticity of Substitution ได้เข้าสูตรเลยครับ Elasticity of Substitution นะครับเท่ากับการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของk ส่วน l เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงก็คือ 2.5 ลบ 2.0 หาร 2.0 อันนี้คือข้างบนนะครับ
วนด้วยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นแปลงของ W ส่วน R 0.5 ลบ 0.3 หารด้วย 0.3 ครับเบ็ดเสร็จข้างบนเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น 0.5 หาร 2.0 ข้างล่างเป็นเท่าไหร่ครับเป็น 0.2 หาร 0.3 เบ็ดเสร็จอันนี้1ส่วน4อันนี้2ส่วน3นะครับเบ็ดเสร็จก็คือเศษ3ส่วน8เศษ3ส่วน8ออกมาก็คือ 0.375 ครับ Elasticity of substitution เท่ากับ 0.375 เราคำนวณค่านี้ออกมาได้แล้วทีนี้ความหมายของ 0.375 ก็หมายความว่าถ้า wage rent ratio เปลี่ยนไปเป็น 1% แล้ว capital labor ratio จะเปลี่ยนแปลงไป 0.375% ทีนี้มันมีความหมายอย่างไรนะครับมันมีความหมายว่าเอาละต่อไปถ้าเกิด wage เพิ่มขึ้นอีกสมมติจาก500นะครับเป็น 1,000 สมมตินะครับว่า wage เดิม 0.3 จาก 0.5 เนี่ยนะครับจาก 0.5 เป็น 1,0001,000 หาร 1,000 จำได้ไหมครับ wage rental ratio 1,000 หาร 1,000 เป็น 1.0 เท่านะครับเป็น 1.0 เท่าแล้ว capital labor ratio ถ้า capital คงที่นะครับของใหม่จะเป็นเท่าไหร่จาก 2.5 ของใหม่จะเป็นเท่าไหร่นี่นะครับของใหม่จะเป็นกี่เท่าตรงนี้คำนวณได้ไหมครับตรงนี้เราแทนค่าเข้าไป Elasticity of Substitution 0.375 0.375 แทนค่าเข้าไปอันนี้นะครับก็เป็นของเก่า 2.5 กับ 2.5 เป็นของเก่าไปแล้ว 2.5 กับ 2.5 เป็นของเก่าอันนี้เป็นของใหม่อันนี้เป็นของใหม่ไม่รู้นะครับต่อไปอันนี้ 0.5 เป็นของใหม่เป็นของเก่าไปแล้ว 1.0 กลายเป็นของใหม่เบ็ดเสร็จครับเรามาคำนวณกันเบ็ดเสร็จเรามาคำนวณกันข้างบนนี้เรายังไม่รู้นะครับข้างล่างนี้เป็นเท่าไหร่ครับไปคอยทำนะครับอันนี้ 1.0 ลบ 0.5 เป็น 0.5 0.5 ลบ 0.5 เป็น 1นี่ง่ายเลยข้างล่างเป็น 1นี่ง่ายเลยข้างบน x ลบ 2.5 หารด้วย 2.5อย่างนี้นะครับออกมาเบ็ดเสร็จก็คือ x ลบ 2.5 หาร 2.5 เท่ากับ 0.375 เอาไปนั้นเราก็เอา 0.375 คูณเข้าไป 0.375 นะครับคูณกับ 2.5 ออกมาก็จะเท่ากับ x ลบ 2.5 อ้าวคุณคิดเลขอยู่ไหนเรื่องคิดเลขครับมาเพื่อคิดเลขครับ 0.375 คูณ 2.5 ทางซ้ายเท่ากับ 0.9375 0.9375 ถ้าบวก 2.5 เข้าไปนะครับบวก 2.5 ออกมา x เท่ากับ 3.4375 ครับ x เท่ากับ 3.4375ได้ละออกมาเพราะฉะนั้นคำตอบนะครับก็คือจาก 2.5 เท่าใหม่เป็น 3.4375 เท่าทีนี้ 3.4375 คือ Capital Labor Ratio ที่เกิดขึ้นใหม่ Capital Labor Ratio ที่เกิดขึ้นใหม่นั้นนะครับทำยังไงเรามาดูกันนะครับว่า 3.4375เดิม capital labor ratio นะครับเท่ากับ 2.5 ก็คือ 10 หาร 4 ต่อมาเท่ากับ 10 หาร L นะครับเท่ากับ 3.4375 L จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ L ก็คือ 10 หาร 3.4375 เบ็ดเสร็จครับคุณคิดเลขมาอีกครับ10หาร 3.4375 เบ็ดเสร็จออกมา 2.9 L คือ 2.9 คนไม่ถึง3คนนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าจากเดิมเนี่ยจากเดิมถ้าเรามีเครื่องจักร100เครื่องนะครับใช้คน40คนนะ
capital labor ratio 2.5 ตอนนี้จากเครื่องจักร100เครื่องก็ต้องใช้คน29คนออกมาเป็น 3.4375 นั้นต้องลดคนลงครับนั่นก็หมายความว่าต้องลดคนลงถึง11คนด้วยกันเห็นไหมครับเพราะนั้น elasticity of substitution เนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าตกลงแล้วเราจะต้องปรับเปลี่ยนการใช้สินค้าทุนกับปรับเปลี่ยนการใช้เลเบอร์เนี่ยเท่าไหร่ถ้าราคาของเลเบอร์เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามามองกันดูในแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำนะครับให้สูงขึ้นนั่นก็คือเวจจะสูงขึ้นมีผลทำให้เวจเรนทอนเรโชเนี่ยเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับเมื่อเปลี่ยนไปแน่นอนปุ๊บถ้า elasticity of substitution ยังคงเดิมสิ่งที่จะตามมาก็คือการลดการจ้างงานนั่นเองคนก็จะตกงานเพิ่มขึ้นไม่มีหรอกครับที่ค่าจ้างแรงงานเพิ่มสูงขึ้นแล้วจะมีการจ้างงานเท่าเดิมทั้งนี้เนื่องจากว่า elasticity of substitution ก็ทำงานของมันนะครับก็จะกดทำให้จำนวนของแรงงานนั้นลดลงครับเอาละครับนี่คือเลคเชอร์เมทัล 11เรื่องของ elasticity of substitution ซึ่งอาจารย์คิดว่าเนื้อหาในการสอบไฟนอลเราจะสิ้นสุดไปตรงนี้เดี๋ยวในเทปต่อไปอาจารย์จะพูดถึงการสอบไฟนอลของเรานะครับว่าจะสอบเป็นอย่างไรลักษณะข้อสอบเป็นอย่างไรครับพบกันในเทปถัดไปครับสวัสดีครับ